ได้รัฐบาลช้าลงรัฐบาลรักษาการต้องเตรียมการอะไรไหมคะท่านนายกเพราะมันมีอะไรกระทบกระเทือนไหมคะกับเรื่องงบประมาณที่จะเข้าสภาหรืออะไรค่ะเราถามมาตลอดเลยนะเราตอบกันตลอดนะคือเป็นเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลกระทบอย่างอื่นตามมาไหมคะคือค่ะเงินข้าราชการก็เป็นตามพอใช้พอจ่ายอยู่แล้วล่ะเขามีเงินสำรองที่ได้อยู่แล้วตามกฎหมายนะค่ะที่ว่าผมไม่อยู่โครงการที่จัดที่เป็นห่วงก็คือว่าโครงการที่ผ่านไม่ได้เพราะถ้าเกิดความเดือดร้อนอะไรขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาอะไรเพราะมันใช้จ่ายของมันได้อย่างจำกัดใช่ไหมทุกคนก็รู้อยู่แล้วนี่นะใช่ไหมแล้วอย่ามาถามว่าเอ๊ะเห็นยังไงจะได้อะไรยังไงเมื่อไหร่ตอนนี้ไม่ใช่ขั้นตอนที่จะต้องเกี่ยวข้องใช่ป่าวจะให้คำแนะนำอะไรเขาไหมคะว่าปัญหาที่มันเกิดท่านเดี๋ยวเหนื่อยอีกนานท่านจะรักษาการอีกนานนะคะดูท่าทางท่านนายกได้คุยกับรัฐมนตรีสุชาติยังคะเห็นมีกระแสไม่เห็นต้องคุยอะไรเลยคุยอะไรเมื่อก่อนหน้านี้แกบอกว่าแกใจเปลี่ยวใจเป๋แล้วอ่ะ